เรารู้ว่าการลอกงานคนอื่นหรือว่าเอางานคนอื่นมาอ้างเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดแล้วถ้าเราแค่ยืมมานิดนึงล่ะแล้วถ้าเราให้เครดิตเขาล่ะจะโอเคไหมแล้วถ้าเราอยากจะเอาคลิปของคนอื่นมาใช้ในวิดีโอของเราล่ะทำไมเราถึงเห็นคุณโมนาลิซาถูกเอาไปดัดแปลงอะไรมากมายขนาดนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายเหรอเรื่องลิขสิทธิ์นี่มันยังไงกิ๊บก็อยากรู้เหมือนกันกิ๊บก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะกิ๊บพูดตามตรงว่ากิ๊บไม่มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกต้อง 100% นะกิ๊บก็หาข้อมูลเท่าที่ได้มาเล่าให้ฟังถูกผิดยังไงสามารถแชร์กันในคอมเมนต์ได้แบบมีมารยาทและไม่รุนแรงไม่หยาบคายนะคะ copyright หรือว่าลิขสิทธิ์คืออะไรขออ่านโพยแป๊บลิขสิทธิ์เนี่ยคือกฎหมายที่บอกว่าถ้าเราสร้างสรรค์อะไรสักอย่างขึ้นมาเราจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกรวมๆว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเราคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการครอบครองทำซ้ำดัดแปลงจัดจำหน่ายแจกจ่ายแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมันก็ครอบคลุมทั้งงานวรรณกรรมงานดนตรีงานศิลปะอะไรหลากหลายแขนงที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งหลายกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของโลกเนี่ยมีตั้งแต่ปี1790ละค่ะแต่กฎหมายตัวเนี้ยมันค่อนข้างจำกัดก็คือมันคุ้มครองแค่พวกหนังสือแผนที่แล้วก็ชาร์ตต่างๆแล้วก็คุ้มครองแค่14ปีเท่านั้นซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายมันก็ได้รับการพัฒนาได้รับการแก้ได้รับการปรับปรุงจนมาถึงตัวฉบับล่าสุดก็คือกฎหมายฉบับ1976ที่เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกาใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วลิขสิทธิ์เหมือนกับเครื่องหมายทางการค้าไหมจุดที่เหมือนกันคือมันปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันค่ะมีแต่ว่าลิขสิทธิ์มันจะมีเอาไว้สำหรับคนสร้างสรรค์ผลงานปกป้องพวกงานสร้างสรรค์ต่างๆในขณะที่เทรดมาร์กหรือว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยเอาไว้ปกป้องแบรนด์พวกวลีสโลแกนงานดีไซน์เฉพาะตัวโลโก้ต่างๆที่แบรนด์จะไปจดทะเบียนไว้จุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้คนสร้างของปลอมมาให้ผู้บริโภคสับสนเครื่องหมายการค้าเนี่ยตราบใดที่ธุรกิจมันยังดำเนินไปอยู่มันก็จะยังได้รับการคุ้มครองอยู่ในขณะที่ลิขสิทธิ์เนี่ยมีวันหมดอายุค่ะ What is the public domain? Available to everyone if it enter the public domain if it was protected by copyrightเราทุกคนรู้จักภาพโมนาลิซาเนาะเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตอนนี้ภาพถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลฝรั่งเศสแต่ทำไมเราถึงเห็นคุณโมนาลิซาถูกเอาไปทำเป็นมีมถูกเอาไปล้อเลียนถูกเอาไปดัดแปลงอะไรมากมายขนาดนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอบางคนอาจจะบอกว่าเขาก็ copy กันมาตั้งนานแล้วไม่มีใครสนใจหรอกพวกรัฐบาลเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกเขามานั่งตามฟ้องตามเก็บตั้งไม่ไหวหรอกไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะมันทำได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า public domain ภาษาไทยเรียกว่าอะไร public domain สาธารณสมบัติ สาธารณสมบัติถ้าแปลตามตรงก็คือทรัพย์สินทางปัญญาที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ผลงานที่อยู่ใน public domain เนี่ยก็มีทั้งหนังสือเก่าๆภาพวาดเก่าๆเพลงเก่าๆหนังเก่าๆที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเพลงของบีโธเฟนภาพวาดของดาวินชีวรรณกรรมของเชกสเปียร์หรือว่าภาพวาดของแวนโกะเราสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ภาพพวกนี้ได้จากเว็บไซต์ Raw Pixel ค่ะโดยที่เขาก็ระบุไว้นะว่าเราสามารถเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้รวมถึงใช้เพื่อการพาณิชย์ด้วยส่วนผลงานที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากปี1978เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะมีกฎหลวมๆที่เขาเอาไว้วัดกันคร่าวๆก็คือนับตั้งแต่วันที่ผู้สร้างผลงานชิ้นนั้นเสียชีวิตแล้วก็บวกไปอีก70ปีเราก็เลยจะมีผลงานที่เข้าสู่ Public Domain ทุกๆปีในวันปีใหม่โอเคแล้วถ้าเราบอกว่าแต่ฉันอยากให้ผลงานของฉันอยู่ใน public domain ฉันจะต้องตายก่อนแล้วบวกไป70ปีเหรอเราไม่ต้องทุ่มเทขนาดนั้นจริงๆเราก็แค่กำกับไว้ว่าผลงานเหล่านี้เรายกให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์อย่างภาพหรือว่าคลิปของ NASA เนี่ยก็อยู่ใน public domain เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็ข้อห้ามนิดหน่อยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ commercial อะไรอย่างนี้เราก็ต้องส่งจดหมายไปขอเขาก่อนหรือว่าก็ห้ามมีภาพของบุคคลของ NASA ติดเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเราในฐานะคนสร้างสรรค์ผลงานอาจจะแบบเอาไปใช้ได้นะแต่ว่าให้เครดิตด้วยได้ไหมหรือว่าเอาไปใช้ได้นะแต่ห้ามดัดแปลงนะหรือถ้าเจ้าของผลงานอื่นๆเขาต้องการจะสื่อสารเรื่องพวกนี้กับเราเนี่ยเขาจะมีวิธีสื่อสารยังไงให้เรารู้มันมีตัวช่วยค่ะเรียกว่า Creative Commons Creative Commons เรียกสั้นๆว่า CC สัญญาอนุญาตแบบเปิดรูปแบบหนึ่งโดยที่ก็จะมีประเทศต่างๆเป็นสมาชิกอยู่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Creative Commons เหมือนกัน Creative Commons เนี่ยทำให้คนสร้างผลงานสามารถอนุญาตให้คนอื่นเอาภาพผลงานไปใช้ได้แบบมีเงื่อนไขอันนี้ก็คือเงื่อนไขต่างๆที่
ดูแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวกิ๊บอธิบายให้ฟังสัญลักษณ์นี้ BY หมายถึงว่าเราจะต้องให้เครดิตเจ้าของงาน NC Non Commercial หมายถึงห้ามนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้า ND No Derivative หมายถึงว่าห้ามมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงผลงานชิ้นนั้น SA Share Alike ผลงานอะไรก็ตามที่สร้างขึ้นจากผลงานดั้งเดิมชิ้นนี้จะต้องอยู่ภายใต้ Creative Commons เซตเดียวกันอย่างเช่นถ้าต้นฉบับบอกว่าห้ามใช้ Commercial นะแล้วมีคนเอาผลงานชิ้นนี้ไปดัดแปลงไอ้ผลงานดัดแปลงชิ้นนั้นก็ต้องห้ามใช้Commercial เหมือนกันอะไรประมาณนั้นเราสามารถสร้างไลเซนส์ได้เองด้วยการไปที่เว็บไซต์ creativecommons.org/choose เราอนุญาตให้คนดัดแปลงงานเราไหมเราอนุญาตให้คนใช้งานเราเพื่อการพาณิชย์ไหมเสร็จแล้วเราก็สามารถไป copy ตรงนี้แล้วไปแปะที่งานของเราได้เลยหรือถ้าเป็นเว็บไซต์เราก็สามารถ copy โค้ดด้านล่างไปแปะคนก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าอ่ะนี่คือเงื่อนไขในการใช้งานของเรานะแล้วถ้าเราอยากใช้ผลงานของคนคนนี้แหละแต่เขาไม่ได้แปะเอาไว้ว่าเขามีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างถ้าเราเอามาใช้แล้วเราแค่ใส่เครดิตได้ไหมอย่างแรกที่กิ๊บอยากจะพูดก่อนก็คือการเขียนว่าเครดิตPinterest เครดิต Google มันมีค่าเท่ากับไม่เครดิตอะไรเลยมันเหมือนหนังสือที่เขียนบรรณานุกรมว่าเครดิตห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่าหาทำที่กิ๊บเห็นต่างชาติเขาจะเขียนกำกับกันเขาจะเขียนว่า I do not own rights to this musicpicture video อะไรว่าไปเพื่อบอกว่าฉันไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานชิ้นนี้นะแล้วเขาก็มาจะมีเขียนต่อนะว่าเออถ้าต้องการให้ลบหรืออะไรก็คือแจ้งมาได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์เราสามารถใช้ผลงานของคนอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตคนนี้คือแอนดี้วอร์ฮอลค่ะศิลปินป๊อปอาร์ตแห่งยุค60คุณวอร์ฮอลเขาไปเอาภาพกระป๋องซุปแคมเบลมาทำเป็นภาพพิมพ์โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแปลงแล้วก็เอาภาพคุณมารีลินมอนโรมาทำภาพพิมพ์เหมือนกันโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าตัวหรือกระทั่งช่างภาพที่ถ่ายภาพต้นฉบับแล้วไปโดนฟ้องด้วย What ก็ถ้าพูดตามตรงก็คือในช่วงยุค60เนี่ยคุณแอนดี้วอร์ฮอลเขาเซเลบเวอร์คือเป็นศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงมากถ้ามองในฐานะแบรนด์ซุปแคมเบลเนี่ยก็คงมองว่านี่มันการตลาดฟรีๆชัดๆเลยนี่นาแบบคุณเขาทำให้แบรนด์กระป๋องซุปเราคูลมากเลยเนาะเล่ามาขนาดนี้เนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับเรายังไงบ้างหลายคนน่าจะเคยดูพวกคลิปแบบว่ารีวิวหนังคลิปวิจารณ์หนังอะไรเงี้ยที่เอาฟุตเทจจากหนังมาใส่ในคลิป YouTube อย่างเช่นแบบรีวิวหนังมาเวลอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าคนทำคลิปนั้นไม่ได้ไปขออนุญาตมาเวลในการใช้คลิปเหล่านั้นแน่ๆแต่เขาก็ไม่โดนฟ้องแล้วเขาก็สามารถใช้คลิปเหล่านั้นได้ด้วยเหตุผลเดียวกันเลยค่ะซึ่งเหล่านี้อยู่ในกฎหมายที่เรียกว่า Fair Useคือกฎหมายที่บอกว่าเราสามารถใช้ผลงานของคนอื่นโดยไม่ต้องขออนุญาตได้มันเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลิขสิทธิ์ของอเมริกานะที่คิดเข้าใจแปลเป็นไทยก็คือเรียกว่าอะไรการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมประมาณนั้นแหละเราสามารถใช้ผลงานของคนอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตภายใต้เงื่อนไขบางอย่างขีดเส้นใต้ดังนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราสามารถเอางานของใครก็ได้มาใช้แล้วบอกว่าอันนี้คือ fair use ค่ะไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆแล้วคนที่จะสามารถตัดสินได้ว่าอันนี้เข้าข่าย fair use ไหมเนี่ยก็คือศาลซึ่งเกณฑ์คร่าวๆที่เขาจะใช้พิจารณาว่ามันเข้าข่ายเป็น fair use ไหมก็จะมีอยู่ประมาณ5ข้อค่ะข้อแรกก็คือมันมีการดัดแปลงอะไรไหมผลงานชิ้นนั้นมีการเพิ่มความหมายเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้าไปมีการปรับอะไรหรือเปล่าถ้ามีการปรับมีการ transform อันนี้มีโอกาสสูงที่จะถูกคุ้มครองด้วยกฎหมาย fair use ข้อที่2การใช้ในเชิงพาณิชย์มีโอกาสที่จะถูกปัดตกว่าไม่ใช่ fair use แต่ก็ไม่เสมอไปเขาเขียนว่างั้นข้อที่3การใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมีโอกาสที่จะเข้าข่าย fair use มากกว่าข้อมูลที่เป็นเรื่องแต่งหรือว่า fiction หรือว่านิยายหรืออะไรที่ต้องใช้จินตนาการข้อที่4คือเรื่องปริมาณการใช้ถ้าเราใช้แค่นิดเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าข่ายการเป็น fair use มากกว่าการใช้เยอะๆแล้วก็ข้อที่5พิจารณาว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเอาผลงานชิ้นนั้นมาใช้เนี่ยมันไปกระทบกับเจ้าของลิขสิทธิ์ชิ้นนั้นหรือเปล่าประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเข้าข่าย fair use นะคะคุณแอนดี้วอร์ฮอลของเราเนี่ยก็มีกรณีที่ถูกฟ้องเหมือนกันคือคุณแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยเขาทำภาพพิมพ์ของ Prince แล้วเขาก็โดนคนที่เป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพต้นฉบับเนี่ยฟ้องซึ่งในปี2019เนี่ยศาลก็บอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ fair use แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วศาลเพิ่งจะเปลี่ยนใจหรือยังไงกิ๊บไม่แน่ใจว่าเอ้ยอันนี้มันคล้ายต้นฉบับมากไปหน่อยนะมันไม่ transformativeพอนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายช่องเลยค่ะที่อยู่ได้ด้วยการเอาคลิปของคนอื่นมาใช้แต่มันก็มักจะเป็นการเพิ่มความหมายมีการวิจารณ์มีการใส่เนื้อความใหม่ๆเข้าไปวิดีโอประเภทนี้รวมๆเขาก็เรียกกันว่าเป็น commentary video ซึ่งก็ทำให้มันเข้าข่าย fair useแต่ทั้งหมดที่กิ๊บพูดมาเนี่ยคือกฎหมายในประเทศอเมริกาค่ะที่กิ๊บเข้าใจว่าก็เป็นรากฐานให้กฎหมายที่อื่นทั่วโลกอะเนาะของไทยเราก็มีกฎหมาย Fair Use เป็นของตัวเองเหมือนกันค่ะ
การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ข้อที่1วิจัยหรือศึกษางานนั้นอันไม่ใช่การกระทำเพื่อหากำไร2ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท3ติชมวิจารณ์หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นข้อที่4เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น YouTube นับว่าเป็นสื่อสารมวลชนมั้ยหรือว่านับว่าเป็นพาณิชย์เพราะข่าวถ้ามีคนดูเยอะเขาก็ได้ค่าโฆษณาเหมือนกันนะข้อที่5ทำซ้ำดัดแปลงนำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานข้อที่7ทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนของงานหรือตัดทอนหรือทำบทสรุปให้ทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนของงานหรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือสถาบันการศึกษาแต่ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไรและข้อที่8นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการถามและการตอบในข้อสอบได้อันนี้คือแค่ช่วงแรกของกฎหมายจริงๆมันยาวมากกิ๊บพูดตามตรงว่าตอนที่กิ๊บนั่งอ่านกิ๊บก็งงเหมือนกันเพราะงั้นถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยนะคะกิ๊บบอกเลยว่ากิ๊บตอบไม่ได้นะคะเหนื่อยพูดเยอะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์บ้างนะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าผ่านมานานแค่ไหนโอ้พูดมาชั่วโมงนึงแน่